สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสุริยาออสซี่สเตชันนะคะวันนี้ก็มาดูมอนสเตล่าไทยคอนสเตรชันหรือว่าไทยคอนนะคะซึ่งดิฉันมีอยู่2กระถางนะคะกระถางแรกที่ดิฉันได้เปลี่ยนกระถางแล้วก็สมบูรณ์ดีเนี่ยค่ะมีใบที่สวยละแล้วก็ไม่เล็กน้อยนะคะตรงนี้ก็คือไม่มีปัญหาแต่อีกตัวหนึ่งก็คือเขาจะมีด่างเยอะก็คือด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองเยอะแล้วทีนี้ปัญหาของเขาก็คือจะมีจุดดำๆตรงนี้ซึ่งดิฉันสงสัยว่ารากเขาจะมีเน่ามีเน่าเล็กน้อยนะคะเนี่ยดิฉันจะเปิดดูนะคะถอนรากมาดูว่าเขาเน่ายังไงมั่งเนี่ยตอนนี้ดิฉันก็ได้เอามาวางเรียงกันไว้ละจะเปิดดูเดี๋ยวไปดูกันนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ดิฉันได้เตรียมมาจะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะก็คือดูว่ารากเขาเน่าไหมก็มีกากมะพร้าวนะคะสับหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดแช่น้ำให้เปียกแต่ว่าเปียกหมาดๆนะคะแล้วก็ปุ๋ยเม็ดนี่ค่ะปุ๋ยเม็ดแล้วก็ดินสำหรับ indoor plant ก็คือที่เขาผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อนข้างแห้งพอดิฉันเอาไว้ข้างนอกเนี่ยค่ะก็มีเม็ดเพอร์ไลท์แล้วก็มอสแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะก็คือปุ๋ยเม็ดที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเม็ดสีเหลืองๆเนี่ยค่ะเขาผสมให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูค่ะว่าทำไมเขาถึงเหมือนรากเน่านะคะเรามาดูกันเลยค่อยๆดูพร้อมกันวันนี้มืดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเรามาดูอย่างละเอียดพร้อมๆกันเลยซึ่งดิฉันก็ยังไม่เคยดูซื้อมากระถางนี่ก็650นะคะค่อนข้างจะมืดหน่อยวันนี้เขาก็ผสมเม็ดเพอร์ไลท์มาแต่ตัวนี้จะเป็นเพอร์ไลท์เล็กเขาก็ผสมค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ดิฉันคิดว่าเหมือนรากเขาจะมีปัญหาดูด้วยกันอย่างละเอียดเลยต้นไม้ค่อนข้างราคาสูงนี่ค่ะรากก็ค่อนข้างจะเดินดีอยู่นะอ๋อเนี่ยรากค่อนข้างจะเดินดีเนี่ยค่ะอ
สรุปแล้วรากก็ไม่เน่านะคะสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีทุกอย่างมีนิดหน่อยตรงปลายเขาก็ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าจะตัดก็ตัดได้แล้วเนี่ยมีรากแล้วมีรากตรงนี้ออกมา1 2สามารถตัดได้เลยตัดแล้วแยกโอ้นี่ก็ออกแล้วตัวนี้ก็ออกแล้วทิปก็สามารถตัดได้แล้วแต่ยังดีกว่าให้เขาเป็นต้นใหญ่แข็งแรงค่อยว่ากันเนี่ยใบใหม่กำลังขึ้นมายอดใหม่กำลังขึ้นมาเดี๋ยวเรามาใส่ดินกันเลยนะคะพิงไว้นี่ก่อนนี่คือดินที่เขาใส่ไว้ค่อนข้างจะแฉะเนี่ยค่ะแฉะแฉะมากเลยล่ะไม่น่าลาเขาถึงมีปัญหาแฉะมันจะมีจุดดำๆที่ใบจุดดำๆที่ใบก็คือถ้าเขาแฉะมากเปียกมากเขาก็จะเกิดเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยเดี๋ยวมาดูวิธีลองก้นกระถางเลยนะคะลองก้นกระถางด้วยขุยมะพร้าวสับลองลงไปเลยเนี่ยค่ะลองก่อนแล้วเราก็มาคลุกกับดินที่เราเตรียมไว้คลุกให้เข้ากันเลยนะคะคลุกให้เข้ากันพวกมอนสเตล่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบเปียกมากถ้าดินเปียกมากนี่มีปัญหาเลยรากเปื่อยใบดำเหมือนตัวนี้คือไม่มีปัญหาจะสวยมากใบสมบูรณ์เนี่ยใบปุ๊บแล้วก็เอาดินรองลงไปรองก้นหลุมนะคะดินที่เราคลุกใส่กับขุยมะพร้าวลองก้นหลุมก็ใช้ปุ๋ยเม็ดนะคะปุ๋ยเม็ดที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะช้อนหนึ่งไม่ต้องเยอะช้อนเล็กๆก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ดินลงไปเ
ปุ๋ยเม็ดนะคะโรยข้างๆหน่อยให้อาหารเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าเขายังจะไหม้ไหมเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนกระถางใหม่เอาดินที่เสียไปเหมือนกับว่ามันจะเปียกเกินไปนะคะดำเหมือนมันจะเกิดเชื้อรานะคะแล้วก็เอาขุยมะพร้าวรองมะพร้าวสับเนี่ยสับไม่ละเอียดรองก้นถางเวลาน้ำเขาก็จะระบายน้ำได้ดีแล้วรากเขาก็จะชอบพวกขุยมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วมอนสเตล่าไทคอนเจอกันในคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะโชคดีมีความสุขรวยๆทุกคนค่ะสวัสดีจ้า